สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูประโยชน์ของมะละกอกันนะคะที่เรากินกินกันอยู่ทุกวันเนี่ยว่าอร่อยว่าแซ่บนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมะละกอเนี่ยมีประโยชน์มีสารอาหารหรือว่ามีสรรพคุณทางด้านยาอะไรบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะไปเลยค่ะมะละกอเป็นไม้ผลที่ชอบดินร่วนปนดินทรายดินเหนียวปนดินร่วนดินร่วนระบายน้ำดีไม่ชอบน้ำขังมีอินทรีย์วัตถุมากและควรมีหน้าดินลึกไม่น้อยกว่า1เมตรช่วง pH ที่เหมาะสมคือ 5.5 ถึง 7มะละกอไม่ทนดินเกลือและไม่ทนลมแหล่งปลูกจึงควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีลมแรงหรือควรมีแนวไม้กันลมโดยรอบด้วยถ้าหลีกเลี่ยงในการเลือกพื้นที่ที่มีลมแรงไม่ได้มะละกอจะเจริญเติบโตได้ดีถ้าได้รับแสงแดดเต็มที่มะละกอมีก้านใบยาวและกลุ่มใบจะมีมากที่ยอดจึงไม่ควรปลูกมะละกอให้ชิดกันเกินไปจะทำให้ลำบากในการป้องกันกำจัดศัตรูของมะละกอระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 4x3 เมตรหรือ 3x3 เมตรและ 2.5x3 เมตรแหล่งปลูกมะละกอควรอยู่ใกล้เมืองหรือทางคมนาคมสะดวกเนื่องจากมะละกอผิวบางทำให้ชอกช้ำในการขนส่งได้ง่ายกว่าผลไม้อื่นๆการเตรียมแปลงปลูก 1. ให้ไถพื้นที่ปรับวัชพืช 2 ครั้งครั้งแรกด้วยไถ 3 ผานหรือ 4 ผานครั้งที่ 2 ให้ย่อยดินให้เล็กด้วยผาน 7 2. วัดระยะแปลงปลูกตามความต้องการโดยควรให้มีหลักเล็กๆปักห่างจากหลักหลุมปลูกอีก2หลักโดยให้หลักปักห่างจากหลักหลุมปลูกข้างละ50เซนติเมตรการเตรียมต้นกล้ามะละกอไม่เหมาะที่จะหยอดเมล็ดลงแปลงปลูกเลยเนื่องจากเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาในขั้นแรกมากเพราะพื้นที่กว้างขวางและต้นกล้าที่งอกใหม่ๆต้องการการเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดการเตรียมต้นกล้ามะละกอให้แข็งแรงก่อนแล้วย้ายไปปลูกลงแปลงจะเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่าการหยอดเมล็ดลงแปลงปลูกโดยตรงการเตรียมต้นกล้ามะละกออาจใช้วิธีต่างๆได้2แบบคือ 1. เพาะเมล็ดลงถุง 2. เพาะเมล็ดลงแปลงเพาะแล้วย้ายลงถุงนอกจากการใช้เนื้อของผลมะละกอประกอบเป็นอาหารคาวและอาหารหวานแล้วยังมีชาวมาเลเซียและอินโดนีเซียใช้ดอกมะละกอทำขนมหวานใช้ใบอ่อนรับประทานเป็นผักถ้าใบมีรสขมก็ต้มน้ำทิ้งเสียก่อนไส้ของต้นก็ใช้ทำเป็นอาหารได้และเมล็ดมะละกอซึ่งมีกลิ่นรสคล้ายเครื่องเทศก็ใช้เพิ่มรสอาหารได้ส่วนยางมะละกอก็ทำให้เนื้อเปื่อยง่ายขึ้นได้อีกด้วยการใช้มะละกอเพื่อสุขภาพ 1. แก้แผลเรื้อรังมะละกอดิบสามารถใช้รักษาแผลเรื้อรังได้โดยใช้มะละกอดิบตำละเอียดพอกบนแผลใช้ผ้าสะอาดพันหรือปิดแผลไว้เปลี่ยนวันละ3ครั้งเช้ากลางวันเย็นทุกวันจนกว่าแผลจะหายท่านอาจจะแบ่งมะละกอดิบจากที่ใช้ทำส้มตำก็ได้แต่อย่าใช้ครกที่ใช้ทำส้มตำตำอย่างไรก็ตามการใช้มะละกอดิบรักษาแผลเรื้อรังนี้อาจไม่ได้ผลดีสำหรับผู้ที่แพ้ยางมะละกอเพราะจะทำให้เกิดอันตรายแทนที่จะได้ผลดีเพื่อป้องกันอันตรายดังกล่าวจึงควรทดสอบการแพ้ยางมะละกอเสียก่อนโดยใช้ยางมะละกอทาที่เนื้ออ่อนที่ข้อพับแขนถ้าเกิดผื่นสีแดงและรู้สึกปวดแสบปวดร้อนมากภายใน5นาทีก็แสดงว่าแพ้ก็ไม่ควรใช้นอกจากการใช้มะละกอดิบแล้วท่านอาจใช้ยางจากใบมะละกอแทนก็ได้เช่นกัน 2. ขับพยาธิพยาธิที่มีอยู่ในร่างกายมนุษย์มีหลายชนิดทั้งตัวกลมตัวแบนซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายเพราะแย่งอาหารที่บริโภคการขับพยาธิทำได้ดังนี้คือ 2.1 คั่วเมล็ดมะละกอที่สุกสดหรือแห้งเพื่อให้บดได้ง่ายแต่อย่าให้ไหม้พอเหลืองๆก็ใช้ได้บดให้ละเอียดละลายน้ำผึ้งหรือน้ำเชื่อม
รับประทานครั้งละ2ช้อนกาแฟก่อนอาหารวันละ3ครั้งติดต่อกัน 3-5 วันถ้าเป็นเด็กให้ลดขนาดลง 2.2 ใช้ยางมะละกอสด1ช้อนแกงผสมกับไข่ไก่1ฟองตีให้เข้ากันแล้วทอดให้สุกรับประทานให้หมดก่อนอาหารเช้าประมาณ2ชั่วโมงเพียงครั้งเดียวรสชาติอร่อยดีมีขมนิดหน่อยจะมีผลทำให้พยาธิตายและร่างกายจะถ่ายออกมา 2.3 ใช้เป็นเครื่องสำอางมะละกอใช้เป็นอาหารประเภทผลไม้ที่นิยมกันมากแต่คุณสมบัติที่คนรู้จักกันน้อยคือใช้ถูตัวเป็นสบู่เมื่ออาบน้ำซึ่งผลปรากฏว่ามีผลทำให้ผิวหนังเนียนหรืออาจใช้ใบมะละกอถูตัวแทนสบู่ก็ช่วยลบจุดด่างดำบนใบหน้าได้เฉพาะคนที่ไม่แพ้ยางมะละกอเท่านั้น 2.4 ยาบำรุงผิวเนื่องจากมะละกอสุกเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงคือมะละกอ100กรัมจะมีวิตามิน A 4,354 หน่วยสากลวิตามิน C 78มิลลิกรัมและเหล็ก 2.5 มิลลิกรัมมะละกอดิบมีวิตามิน A เพียง120หน่วยสากลวิตามิน C 44มิลลิกรัมและเหล็กเพียง 0.3 มิลลิกรัมการกินมะละกอสุกทุกวันหรือบ่อยๆจะทำให้ผิวหนังนุ่มนวลก็คือเป็นยาบำรุงผิวได้เหมือนกัน 2.5 กลากเกลื่อนโรคผิวหนังประเภทกลากเกลื่อนทำให้เกิดความรำคาญแม้จะไม่ร้ายแรงแต่ก็เป็นที่น่ารังเกียจก็อาจรักษาได้โดยใช้ยางมะละกอที่ได้จากต้นหรือใบหรือมะละกอดิบทาวันละ 1-2 ครั้งติดต่อกัน 3-7 วันตอนทาใหม่ๆจะรู้สึกตึงผิวหนังแสบหรือเจ็บบ้างพอยาแห้งก็จะหายแสบต่อมาประมาณ10วันผิวหนังก็จะลอกและโรคก็จะหายไปด้วยและยังได้พบว่าคนอินเดียใช้มะละกอสุกทางผิวหนังแก้กลากและโรคเรื้อนกวางได้ดีนอกจากคุณสมบัติของมะละกอดังกล่าวแล้วมะละกอยังมีคุณสมบัติอื่นอีกมากมายแต่อย่างไรก็ตามธรรมชาติจะพบว่าสิ่งที่มีประโยชน์ก็มีโทษควบคู่กันไปมะละกอก็มีความเป็นพิษเช่นกันจากผลการศึกษาพบว่าสารปาเปนที่มีในยางมะละกอจะทำให้ผิวหนังคันและพองนอกจากนั้นยังพบว่ายางมะละกอมีฤทธิ์ทำให้หนูทดลองเกิดอาการแพ้สูงและมีพิษต่อลูกอ่อนในท้องทำให้สมองของตัวอ่อนผิดปกติและยางมะละกอก็ทำให้ตาบวมแดงได้ถ้าเข้าตาและยังมีการทดลองพบว่าเม็ดมะละกอทำให้หนูเป็นหมันซึ่งในอินเดียใช้เมล็ดมะละกอเป็นยาแทงลูกอย่างแรงดังนั้นยางมะละกอจึงถือว่าเป็นสารอันตรายต้องห้ามสำหรับคนที่แพ้หญิงมีครรภ์คนที่กระเพาะอาหารและลำไส้เป็นแผลและห้ามมิให้รับประทานยางมะละกอพร้อมยาละลายเลือดอย่างไรก็ตามปรากฏว่ามะละกอสุกมีพิษน้อยมากเพราะถึงแม้จะรับประทานมะละกอสุกมากๆจนตัวเหลืองก็ไม่เกิดพิษแก่ร่างกายมะละกอเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติเป็นอันมากเลยนะคะเป็นได้ทั้งอาหารคาวเป็นขนมผลไม้รวมและก็ยังมีคุณสมบัติเป็นยารักษาโรคอีกหลายประการแต่การใช้ก็ต้องมีความระมัดระวังเพราะบางกรณีก็อาจจะเกิดพิษได้ดังนั้นการใช้มะละกอเป็นอาหารหรือยาจำเป็นต้องศึกษาการใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้ได้ประโยชน์ตามต้องการนะคะคุณค่าทางโภชนาการของมะละกอดิบต่อ100กรัมคือให้พลังงาน43กิโลแคลอรีคาร์โบไฮเดรต 10.82 กรัมน้ำตาล 7.82 กรัมเส้นใย 1.7 กรัมไขมัน 0.26 กรัมโปรตีน 0.47 กรัมวิตามิน A 47ไมโครกรัมเบต้าแคโรทีน274ไมโครกรัมลูทีนและซีเซนทีน89ไมโครกรัมและอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุอีกมากมายมะละกอนี้เป็นพืชที่มีประโยชน์มากมายจริงๆอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของกินผักเป็นยาจากฐานิกาชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ